too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. เราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันเริ่มจากตัวเองคือเป็นคนที่ชอบเรื่องสวยๆงามๆประเภทที่ไหนว่าดีเราก็ไปเรียกว่าสวยสู้ตายอะค่ะเมื่อก่อนสมัย20ปีที่แล้วเราก็ไปสักคิ้วมาปรากฏว่ามันสวยช่วงแรกนะคะปรากฏว่าพอนานเข้าเนี่ยสีมันเพี้ยนก็ไปเจอไอตัวเทคโนโลยีของทางต่างประเทศทางยุโรปอะค่ะเราก็ลองมาคุยกับน้องเขาเผอิญว่าเขาตังค์เยอะอะค่ะเป็นในทุนให้เราเป็นเครื่องในการลงสีนะคะตัวเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นวัสดุที่ใช้ในการลงสีคิ้วตาปากของเราค่ะโอ้ยอยู่ได้เป็นปีเลยเหรอค่ะได้หนึ่งถึงสามแล้วภายในเป็นปีเหรอค่ะนานนะคะโอ้เป็นปีว่านานเลยล่ะธุรกิจของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานเสริมความงามสำหรับสุภาพสตรีที่มีปัญหาในเรื่องของรูปทรงคิ้วและต้องการที่จะแก้ไขกับชมพูดังบริการเขียนคิ้วให้สวยเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับใบหน้าด้วยการวิเคราะห์ออกแบบและตกแต่งคิ้วของคุณด้วยปากกาเขียนคิ้วมหัศจรรย์ที่ไม่ใช่การสักแต่เป็นการระบายด้วยสีชนิดพิเศษซึ่งสามารถติดทนอยู่ได้นานถึง3ปีเลยทีเดียวโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการไว้ว่าธุรกิจเสริมความงามในปี2554จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 14,000 ล้านบาทครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าชมพูดังบริการเขียนคิ้วด้วยปากกามหัศจรรย์จะสามารถตีแตกและติด1ใน8สุดยอด SME ได้หรือไม่เพราะอันดับทั้ง8ตอนนี้เบียดเสียดคู่ขี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนำโด่งมาด้วย Ross Antique ในอันดับ1กับคะแนน 80.50 คะแนนตามติดมาด้วย The Remaker กับ 80.33 คะแนนและอันดับ3กับน้ำมันมะพร้าว Agri Life 78.83 คะแนนและผู้มาใหม่ในอันดับ4กับร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้น 74.33 คะแนนอันดับ5ร่วมนั่นก็คือโก๊ะข้าวมันไก่ของคุณโก๋ตีและ MeIQ สถาบันกวดวิชาของคุณบ๊อบนัทธีที่ได้ 73.33 คะแนนเท่ากันอันดับ7 73คะแนนเต็มกับโคขุนคุณทองโดยคุณเปิ้ลนาครศิลาชัยและอันดับ8กับมาดามฟลามิงโกรองเท้าที่คุณออกแบบเองได้ 72.83 คะแนนแล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับ SME ตีตันใครเป็นใครและทำหน้าที่อะไรกันก่อน3ท่านค่ะเชิญฮะชื่อณัฐอัธโสภากุลนะคะเป็นผู้บริหารของร้านชมพูดังค่ะค่ะชื่อธนัชพรเนรเลืองนะคะเป็นผู้บริหารของร้านชมพูดังค่ะแต่ที่ผู้บริหารเราทีละคนคุณณัฐทำหน้าที่อะไรคือส่วนตัวเนี่ยเป็นเรา2คนเป็นทุนส่วนกันเริ่มจากตัวเองอีกคนคือคุณผมสรัญญูจันนิ่มครับเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญของชมพูดังครับผมเดี๋ยวที่นี่ดูแลทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยมั้ยแน่นอนค่ะอ๋อโอเคเลยบุคลิกไหนก็ดูได้หมดใช่ไหมได้หมดค่ะเนี่ยใส่หึ่มหึ่มหนวดมัดมัดอันนี้ก็ได้มัดหมดนะชอบค่ะจัดหนักเลยค่ะโอ้โหอ้าวใช้ได้เลยเป็นนักศึกษานะฮะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับนะฮะมีคู่มือเรื่องธุรกิจ SME จากคือทางการกสิกรไทยมอบให้ทุกคนคนละหนึ่งเล่มอ่านได้ครบหมดเรียบร้อยวันนี้เราเชื้อเชิญตัวแทนท่านผู้ชมเอาแบบสวยๆมาแล้วยังไม่พอเดี๋ยวจะมาเพิ่มความสวยด้วยคุณตั๊กลีลาค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กถามให้เต็มที่ว่าสวยอย่างเงี้ยจะเพิ่มความสวยยังไงครับเรื่องความงามในวันนี้เชิญหนูมาในถูกต้องแล้วเพราะหนูเนี่ยเป็นหนึ่งบุคคลที่เชี่ยวชาญเรื่องความงามเป็นอย่างมากแต่งหน้า4ชั่วโมงเลยเหรอ4ชั่วโมงแต่บ่าย2ถึง6โมงอ่ะแหมจ้าเนี่ยอย่ามาพูดสิฉันว่าก็เป็นอาจารย์ไปเถอะไปซะไปให้ไกลๆเพราะอะไรแปลกๆเอาละแสดงว่าแก่แล้วเคยไหมเคยสักคิ้วสักนู่นสักนี่อะไรต่างกับความงามตาเติมบนใบหน้าเนี่ยนะคะบนใบหน้าตั๊กเนี่ยไม่เคยสักอย่างเดียวที่เคยลองก็คือปากคืออะไรสักปากสักปากแปลว่าอะไรสักปากผมไม่รู้ผมถามแบบผู้ชายนะคืออยากปากชมพูไงคะลองไปลองหนูก็เลยลองไปสักปากเขาดูได้แค่ขอบครึ่งล่างครึ่งเดียวไม่ไหวแล้วค่ะทำไมเจ็บโคตรนะเจ็บมากเจ็บมากก็มีสักมีสักปากมีด้วยค่ะมี
วิธีการสักเอาสีเข้าไปในปากนี่เหรอฮะถ้าเป็นการสักเนี่ยจะใช้เข็มลงไปในผิวชั้นในแล้วก็เอาสีเข้าไปใช่อ๋อที่นี่คือวงการสักก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วจะโคตรรัดเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมเจ็บมากได้แค่ครึ่งเดียวแค่นั้นแหละค่ะไม่ไหวเลยที่นี่จะไม่เกี่ยวกับการสักไม่เกี่ยวค่ะแต่เอาสีเข้าไปได้เหมือนกันใช่แล้วจะมีอย่างคุณปั๊กเนี้ยเอาปากชมพูนี้ทำได้ทำได้ค่ะทำได้ไม่เจ็บเจ็บน้อยกว่าสักเยอะค่ะผมมีบ้างเพราะว่าที่บอกไงคะด้วยกลไกและเทคโนโลยีที่เราได้เจอตัวนี้เนี่ยทำให้เราเรียกว่าอาการเจ็บลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยมาทำกับเราเนี่ยนอนหลับไปเลยก็มีนะคะตกลงมันเจ็บไม่เจ็บครับคือเจ็บแค่หลับครับอาจารย์แค่หลับเพราะมันสบายจนหลับไปตั้งหากไม่ใช่ตายแม่ยิงมุกตั้งแต่หัวรายการเลยนะอาจารย์ที่นี่ทำอะไรอ่ะบอกหน่อยสวยได้ไม่ต้องสักค่ะจะสะอาดแล้วก็คิ้วปรับโครงหน้าแล้วเราเป็นการระบายสีลงในร่างกายวงการสักก็คือต้องการสีเข้าไปแต่ฝังแต่ของเราเป็นการระบายแต่นี่คือระบายสีและจะอยู่ได้แค่ 1-3 ปีโอ้ยอยู่ได้เป็นปีเลยเหรอค่ะถือว่านานนะคะเป็นปีถือว่านานเลยละค่ะแต่ไม่ได้สักค่ะมันเป็นเครื่องมืออะไรมันทำงานยังไงของเราค่ะก็ขอเริ่มจากตัวสีก่อนนะคะสีเราทำมาจากธรรมชาติธรรมชาติในที่บอกว่าทำมาจากพืชผักผลไม้เนี่ยแหละค่ะอย่างถ้าคุณอยากได้สีที่มันเป็นสีน้ำตาลจะทำจากต้นใบมะค่าใบมะค่าของคนฝรั่งเนี่ยเปลือกสนหรือเปลือกอะไรพวกนี้ทำให้สีธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นสีน้ำตาลไม่มีสารเคมีไม่มีเลยค่ะเราการันตีเรื่องสารเคมีเพราะว่าเราได้ออยจากประเทศเยอรมนีและออยนมไทยด้วยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเรามีประกาศออยมีให้ดูนะคะอาจารย์แล้วก็สีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีระดับนาโนแล้วตัวที่สองที่ทำให้สีมันติดอยู่บนใบหน้าของคนก็คือตัวปากกาแต่ไอตัววัสดุตัวนี้ตัวปากกาไฟฟ้าตัวนี้มันพัฒนามาจากเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นเขาจะใช้กลไกในการพัฒนาเรียกว่าทำให้งานออกมาสวยในเมืองไทยมีหรือยังยังไม่มีค่ะเรานำเข้ามาเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกเจ้าแรกของชมพูดังนี้อายุกี่ปีมาแล้ว5ปีแล้วค่ะ5ปีเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีเจ้าอุปกรณ์นี้แล้วอุปกรณ์ที่ว่ามันเป็นอย่างไรล่ะครับและนี่ก็คือปากกาไมโครเพนปากกาชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับการเขียนคิ้วของชมพูดังครับซึ่งทางชมพูดังนำเข้ามาจากประเทศเยอรมันและเป็นเจ้าเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์ในการใช้อย่างถูกต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเขียนคิ้วไม่ใช่การสักแต่เป็นการระบายสีลงไปบนผิวหนังไม่เกิดการเจ็บแบบสักแน่นอนแถมสีที่ใช้ก็เป็นสีคุณภาพสูงที่มาจากธรรมชาติ 100%โดยเจ้าปากกาและตัวสีผ่านการรับรองจากอย.ประเทศเยอรมันและประเทศไทยว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราอย่างแน่นอนแต่ทีนี้เรามีแค่นี้มันยังไม่ใช่อ่ะเราจะต้องมาบวกกับเขาเรียกว่าความเชื่อของคนไทยชอบเรื่องของโง่เฮงนะคะถ้าเกิดว่าเรามาเขียนคิ้วทั่วไปเนี่ยเราคุณจะต่างกันแล้วได้ยังไงเรามีในเรื่องของการวิเคราะห์โครงหน้าและโง่เฮงเข้ามาเสริมให้ลูกค้าด้วยที่ชมพูดังก็ต้องมีสินแสอยู่ด้วยสิคะพนักงานของเราทุกคนค่ะเรียนมาจากสินแสค่ะโอ้ยเป็นไงแสยี่ห้อสินแสชื่ออะไรสินแสยี่ห้อสินแสยี่อะไรครับอาจารย์กิตติครับผมอยู่จังหวัดตากค่ะครับผมไม่รู้จักไม่รู้จักขาโหดบอกว่าไม่รู้จักแต่แม่สินแสก็มีตั้งหลายสำนักนะครับอาจารย์มาเล่นแรงแบบนี้ทำเอากองเชียร์ชมพูดังถึงกับเป็นชมพูเงียบเลยทีเดียวจากแต่อาจารย์ธวัชพงศ์เนี่ยพูดให้เคแบงค์ประจำมาดเคหาธรรมอะไรพวกนี้วงจุ้ยโง่เฮงแปลว่าโง่เฮงเนี่ยเราต้องการอยู่แล้วแต่โง่เฮงต้องเป็นโง่เฮงที่ถูกต้องสักคิ้วแก้โง่เฮงได้จริงหรือค่ะแก้ได้ค่ะคือได้ในระดับเรียกว่าอาจจะไม่เห็นผลในทันทีนะคะแต่อย่างน้อยสิ่งที่แก้ได้ที่สุดก็คือคนที่ลูกค้าของเราเนี่ยที่คุณเห็นเลยคุณดูดีขึ้นคุณออกจากร้านแล้วคุณดีขึ้นหน้าคุณได้รับการแก้ไขหมายถึงที่บอกนี่คือคุณดูดีขึ้นเข้าใจป่ะดูหน้าดูดีขึ้นเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าจะไปช่วยเรื่องโง่เฮงในเชิงของโง่เฮงอ่ะไอ้ที่ร้านเนี่ยบอกที่ร้านมีสักปากด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่สักไม่ใช่สักป่ะสักปากซึ่งแก้แล้วมีลุกขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีวอล์กอินไปเถอะไปคือทางด้านนี้ก็ดูเรื่องความงามและดูโง่เฮงประกอบใช่อย่างที่ร้านเนี่ยเราจะดูได้แค่3อย่างด้วยกันคือ1การงานการเงินเนี่ยหางต้องยาวหางต้องยาวหางยาวใช่ค่ะหางต้องยาวออกมานิดนึงคุณผู้ชมดูแล้วพิจารณาเองนะหางต้องยาวออกมา1ไม่ใช่ยังไงนะประมาณ1มิลใช่นั่นคือการเงินนี่แหละอาปากริมฟังแล้วเขาทำตามมาส่วนจีนไงพูดถึงจีนนะคุณตาคะส่วนความรักยาวถ้อยไปอย่างนี้เลยไงส่วนความรักค่ะความรักต้องคล้อง
อ๋อคิ้วโค้งใช่ยังคิ้วคุณตั๊กขนาดนี้เลยดีกว่าเป็นคิ้วที่เป็นยังไงเอาไปใกล้ๆดีกว่าเออมาอนุญาตจะยกตัวอย่างไทยแลนด์ปีล่าสุดโทษนะคะมองโทษค่ะนี่ดำมองไม่เห็นใช่ผมไม่ได้นะคะคุณสลันยูดูหน่อยค่ะคือจะบอกก่อนว่าจะวิเคราะห์ให้ฟังก่อนว่าหน้าโครงนี้เป็นหน้าโครงไหนได้ได้อยากรู้ค่ะเป็นหน้าทรงกลมครับแต่ว่าหน้ากลมเหรอคะใช่ครับจะมีกระดูกเกิดขึ้นช่วงนี้อุ้ยนี่เข้าใจว่าตัวเองหน้ารูปไข่นะคะเนี่ยไข่อะไรไข่นุ้ยเนี่ยโครงหน้ารูปจับได้นะคะมือจับได้พี่หนุ้ยไม่ว่านะครับไม่ว่าผัวพี่ไม่ว่าแต่มือล้างหรือยังดูรวมๆก่อนว่ากลมแล้วดีหรือไม่ดีถ้าเป็นหน้าที่ดีจะเป็นหน้าทรงไข่มากกว่าครับผมแต่ว่าดีไม่สมบูรณ์ไม่ดีมากใช่ครับเป็นหน้าลูกไข่หน้าลูกไข่ในใจเขาคิดว่าหน้าเขาเป็นลูกไข่ตลอดนั่นสินั่นสิขนาดนี้ที่มองเห็นคือเกิดโบนขึ้นช่วงนี้คิ้วที่เหมาะสมกับพี่ตั๊กไม่น่าจะมีมุมแหลมของคิ้วนึกออกใช่ไหมครับหนูไม่ควรมีมุมแหลมจานตรงปลายเหรอปลายคิ้วเหรอเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับถ้าตรงนี้แหลมตรงนี้แหลมกระดูกช่วงนี้ทำให้เป็นมุมแหลมแหลมถ้าพี่ตั๊กออกไปไหนติดกิฟต์ไปอันหนึ่งเหมือนกล่องของขวัญเดินได้เลยครับอันนี้คือปกติคิ้วจะโค้งใช่ไหมแต่ตัวนี้เขามีมุมเกิดขึ้นก่อนจะหักลงมาใช่ครับเป็นของขวัญแล้วมันจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ดีนะครับของขวัญแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเขาไหมก็คือจะเป็นเหลี่ยมเขาอ่ะน่าจะดูเป็นเหลี่ยมโอ้น่าดูเหลี่ยมโมเฮงอ๋อน่าจะเป็นเหลี่ยมเกินไปเพราะมันจะเป็นเหลี่ยมและเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ครับใช่เราต้องเป็นลูกไก่ไงพี่ต้องหาเป็นไข่ให้ได้เป็นไข่ให้ได้แล้วแก้ด้วยยังไงแก้ด้วยการจะต้องลบมุมแหลมที่อยู่บนคิ้วออกไปครับอ๋อเหรอให้มันโค้งใช่ครับน่าจะดูมนขึ้นแล้วเป็นเชฟหน้าที่เพอร์เฟคคือเชฟหน้าพวกโอ้นี่เขาเขียนหรือว่าไดมอนด์เชฟแบบนี้ครับเดี๋ยวสิไม่ให้พี่มีมุมแหลมไม่ให้มีโค้งแบบนี้แล้วให้เขียนตรงๆงี้เลยเหรอคะไม่อันนี้คือแหลมเกินไปกลายเป็นกล่องครับผมเดี๋ยวหนูให้เขาทดลองกับหนูได้นะพอโดนทักว่าเป็นกล่องของขวัญพี่ตั๊กที่กับขออาสาเป็นผู้ทดลองเพื่อพิสูจน์ฝีมือของชมพู่ดังด้วยตัวเองเลยล่ะครับเรายังไม่เห็นว่าคุณหน้ากลมนะหน้ากลมกระดูกด้านนี้ชัดมากครับจึงทำให้หน้ากลมไม่น่าจะกลมนะไม่กลมอ่ะถ้าจะเหลี่ยมเพราะว่าโหนกแก้มสูงเนี่ยแสดงว่าข่มสามีตามหลักโงเฮงเนี่ยข่มสามีเอาละนี่โงเฮง2ล้านมาเจอกันแล้วคุณได้บอกเขาหน้ากลมได้ไงการที่มีโหนกแก้มมาไม่ได้ไปทำให้หน้ากลมเป็นหน้าผสมค่ะหน้ากลมผสมเพชรช่วงนี้ครับผมแต่ฉันสงสัยว่าสรัญญูเนี่ยเป็นใครทำไมถึงมาอ่านโงเฮงคนอื่นเขาคุณจัดคิวมาป่ะครับนี่ขนาดทำแล้วนะเมื่อก่อนแย่กว่านี้เยอะเลยได้ใช่แล้วก็นึกภาพไม่ไม่ทำไมเราต้องเชื่อพอเมื่อกี้น้องบอกเขากลมเราบอกไม่จริงเออหน้าผสมเขาไม่เคยเห็นเลยว่าเขากลมโดนเขาแล้วครับทำไมเราต้องเชื่อคุณกรรมการทั้ง3ท่านเกิดอาการไม่เชื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วทางพี่สรัญญูจะทำอย่างไรล่ะครับแต่อาจารย์หนูก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าหนูเนี่ยอาจจะเป็นคนหน้ากลมก็คิดเหมือนสรัญญูคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหน้าเรายังไม่ค่อยเรียวสักเท่าไหร่แต่ไม่ได้แปลว่ากลมไม่ได้แปลว่ากก็หนูคิดว่าตัวเองเกือบกลมคือถ้าบอกผสมมาได้แต่คำถามไม่ใช่ตรงนั้นคือทำไมเราต้องเชื่อคุณอ่ะไม่ค่ะเราเรียนคร่าวๆโดยที่เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องโง่เฮงโดยตรงเราจะดูเกี่ยวกับโครงหน้าของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าโครงหน้าแบบไหนแล้วเหมาะกับผิวทรงอะไรและเราจะเสริมให้ได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ว่าจะดูทั้งหมดเลยอย่างที่สรัญญูเขาได้พูดไปเมื่อกี้นี้ขั้นต้นที่ว่าคุณตักหน้ากลมและมีโบนตรงนี้อันนั้นคือลักษณะของช่างที่วิเคราะห์โครงหน้าค่ะไม่ใช่ดูเรื่องโง่เฮงแล้วทีนี้พอเราปรับเปลี่ยนโครงคิ้วให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเสริมเรื่องโง่เฮงให้นิดหน่อยๆเท่านั้นเองใช่ถ้าพูดง่ายคือเหมือนเป็นโปรโมชั่นเสริมใช่ใช่ใช่นิดหน่อยของแถมจริงๆเหมือนของแถมใช่เหมือนของแถมเป็นประเด็นกันที่ยังน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าจุดที่เราจะเคลมขายออกไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องโง่เฮงหรือจะเป็นเรื่องเสริมเฉยๆจะเป็นการเป็นการเสริมค่ะอันนี้ก็คือคุณไม่ได้ช่วยเรื่องโง่เฮงคือเราเป็นการเสริมค่ะคุณไม่ได้แก้โง่เฮงเพราะฉะนั้นห้ามเคลมตรงนี้คืออย่าใช้คำว่าแก้ใช้คำว่าเสริมใช้คำว่าเสริมใช่ถ้าไปแบบแก้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าแก้เลยไงเพราะไปพร้อมเราเนี่ยมันเกิดพร้อมคือคอนซูเมอร์คือผู้บริโภคเนี่ยเขาจะต้องฟังเรา
แล้วมันคือพอออกสื่อแล้วมันคือต้องใช่สรุปว่าปรับเปลี่ยนโครงคิ้วให้เข้ากับใบหน้าให้เหมาะกับใบหน้าแล้วโดยที่เรามีความรู้ทางด้านโงเห้งนิดหน่อยก็เลยเข้าไปเสริมช่วยตรงนั้นถ้าอย่างเงี้ยโอเคกว่าจะอธิบายให้กรรมการเข้าใจและยอมรับได้เนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ผมชักอยากเห็นฝีมือของพี่สรัญญูแล้วล่ะครับว่าจะเขียนคิ้วให้พี่ตั๊กออกมาสวยขนาดไหนเดี๋ยวตาเราพิสูจน์หน้าหนูก่อนไหมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกคิ้วคุณไม่ค่อยเหมาะกับใบหน้าอาจารย์ก็รู้สึกเหรอรู้สึกทำเลยฉันทำเลยไม่ดีทำไงคนมั่นใจดูเองใช่ไหมเริ่มลงมือปรับแต่งคิ้วของพี่ตั๊กกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรจุดที่เป็นมุมของคิ้วลบมันออกไปครับเริ่มจากการลบเหลี่ยมลบมุมของคิ้วออกเพื่อให้คิ้วดูโค้งหมดนั่นเองจากนั้นก็มีการกันคิ้วออกเพื่อให้ได้ทรงคิ้วที่เหมาะกับใบหน้าแล้วตบท้ายด้วยการปรับแต่งคิ้วให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแต่ดูว่ามันจะอะไรเติมหรือไม่หรือว่าประมาณนี้หรือที่สุดแล้วชีวิตเขาได้แค่นี้อยู่ตามสวยแล้วครับอ๋อโตไปแค่ลดความนั่นสวยแล้วอะเออแปลกนะเอาเหลี่ยมออกไปน่าจะดูเรียวลงโอ้นี่พลิกชีวิตเลยนะเนี่ยเพียงแค่ปรับแต่งคิ้วใบหน้าของเราก็ดีขึ้นได้ไม่เชื่อดูพี่ตั๊กสิครับสวยไหมล่ะครับอันนี้ก็ต้องเขียนเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเทคนิคของที่นี่คุณไม่ต้องเขียนอีกเลยตั้งใจเขียนให้ไปเลยเขียนเลยคุณไม่ต้องมายุ่งกับคนคิ้วคนอีกแล้วถือได้ว่าเป็นข้อดีที่คุณผู้หญิงต้องชอบแน่ๆแต่ยังไม่หมดแค่นั้นในวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะมาสาธิตการเขียนคิ้วด้วยปากกาไมโครเพนให้ดูกันครับว่ามีนายแบบหุ่นล่ำซะด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเสร็จแล้วจะหล่อขนาดไหนเขามีขนคิ้วเป็นเส้นเล็กและบางเราจะเติมสีให้แบบหนาฟูดูกลมกลืนกับขนคิ้วของเขาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนคิ้วครั้งนี้ก็คือนี่ครับปากกามหัศจรรย์พร้อมด้วยสีชนิดพิเศษคุณภาพสูงที่ใช้ในการเขียนคิ้วโดยเฉพาะขั้นแรกก็เป็นการทำความสะอาดคิ้วก่อนครับมันเป็นการลงไปแค่จิ้มผิวชั้นนอกเพราะมันต้องฝังเข้าไปในผิวเราเปิดหัวปากกาแค่1มิลแล้วเวลาสักกี่มิลสักจะอยู่ที่ประมาณครึ่งถึง1เซนโอ้ไม่ได้เก็บแบบผิวๆเลยหนังกำพร้าเลยจริงๆก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าเอาสีซื่อกว่าเอาสีไปอยู่ที่หนังกำพร้าเราเนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือเพนหน้าหรือเพนคิ้วนั่นเองเริ่มแรกจะเป็นการขึ้นโครงเพื่อกำหนดทรงคิ้วว่าจะให้เป็นแบบไหนสั้นยาวโค้งมนเพียงใดนั่นเองเมื่อได้โครงและทรงแล้วก็จะทำการระบายคิ้วไปในทางเดียวกันเพื่อให้ได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติโดยเวลาที่ใช้ในการเขียนต่อข้างจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีก็จะแล้วเสร็จจะเห็นได้ว่าก่อนเขียนคิ้วและหลังเขียนแล้วคิ้วเข้มและเป็นทรงกว่าเดิมจริงๆ wow. เป็นอย่างไรล่ะครับผมหล่อมั้ยครับที่นี่ดูแลเรื่องคิ้วเป็นหลักเลยไหม 90% 80% หรือว่าทั่วไปด้วยส่วนใหญ่ลูกค้ามาหาเราเนี่ยจะมาหาเกี่ยวกับเรื่องคิ้วเป็นคิ้วเป็นหลักเลยเป็นส่วนใหญ่คิ้วถ้าให้เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 80% 80% มาคิ้วเลยนะมาคิ้วเลยค่ะลองลงมาเป็นอะไรต่อมาก็จะเป็นขอบตาบนขอบตาล่างคือผู้หญิงเนี่ยถ้าคนเป็นตาหมวยๆอย่างชายนิสอาอย่างตัวเองเนี่ยนะคะถ้าไม่มีขอบตาบนขอบตาล่างเนี่ยดูไม่จืดเลยนะคะหน้านี่คือไปอยู่ได้3ปีเหมือนกันอยู่ได้3ปีเหมือนกันเขียนลงไปเลยใช่ค่ะใช่ขอบตาบนล่าง2ข้างเสียเงินเท่าไหร่ข้างบน 11,500 และล่างอีก 11,500 ค่ะต่อ2ข้างหรือ1ข้างต่อ2ข้างค่ะอ๋อโอเค2ดวงมันมีอะไรอีกอ่ะทําอะไรอีกอ่ะปากทำอะไรปากทำอะไรปากทำให้ดูปากดูสุขภาพดีค่ะทำอะไรลงไปฮะก็เป็นการระบายสีอย่างนี้แหละโดยทั่วไปเลยให้มันสีชมพูเป็นสีแดงสีอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆ3ปีได้มั้ย 1-3 ปีแต่ว่าเราต้องดูลักษณะของปากด้วยว่าคำมากหรือเปล่าคนทั่วไปมาทำปากหนึ่งชั่วโมงปากบนเลยหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าระยะเวลาของการทำกี่เดือนเราต้องดูที่ปากเขาด้วยไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกแล้วจะติดแล้วเห็นไม่ใช่ค่ะแล้วโดยเฉลี่ยแล้วต้องติดกี่ทีผู้หญิงคอสปาก4ครั้ง4ครั้งค่ะเป็นครั้งชั่วโมงนึง4ครั้งครั้งแรก33,000 4ครั้งมันมีอะไรอีกอ่ะทำอะไรอีกอ่ะคุณแม่ที่ผ่านการให้นมบุตรมาแล้วเนี่ยรูปร่างเสียทรงอกเสียแต่คุณแม่บางคนเนี่ยคืออยากจะมีสีทรงอกที่เป็นสีชมพูเหมือนก่อนที่ให้นมบุตรใช่โอ้ได้ด้วยอีกได้ด้วยค่ะทรงอกภาษาชาวบ้านคือทำหุ่นนมนะคะใช่ทรงสีชมพูเท่าไหร่33,000ค่ะ33,000สองข้างไม่ใช่ข้างเดียวนะสองข้างค่ะแต่สีครั้งนะคะสีชมพูคืออะไรคะคืออะไรทรงสีสระเขาอะสีสระเขาอะ
หัวปทุมฐานอาจารย์จ้าแค่นี้เราเป็นไม่เข้าใจผมว่าเราปล่อยให้ขาโหดทำความเข้าใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับช่วง SME ตั้งต้นรวย SME ตั้งต้นรวยวันนี้จะพาไปพบกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสุดโบราณที่ผลิตจากสมุนไพรสดในแบรนด์ Trust นั่นเองครับนี่ก็คือแป้งน้ำสูตรโบราณสำหรับผิวแพ้ง่ายจาก Trust นะคะทำมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรสดเป็นส่วนประกอบตามสูตรโบราณและที่สำคัญยังปรุงโดยทีมแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรอีกด้วยครับTrust มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมตัวทำความสะอาดผิวหน้ารวมไปถึงโลชั่นบำรุงผิวค่ะเรียกได้ว่า Trust นี่มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้ทั้งตัวจริงๆเลยครับแม้จะผลิตจากสมุนไพรแต่ก็บรรจุในแพ็กเกจจิ้งที่ทันสมัยน่าใช้ทีเดียวครับสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจนะคะอยากให้เริ่มมองจากสิ่งใกล้ตัวเพราะบางทีสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเนี่ยอาจกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลในอนาคตก็ได้ค่ะแหมเห็นแบบนี้แล้วก็ชักอยากจะนำทรัสต์มาทดลองใช้ดูบ้างซะแล้วล่ะครับ